被撒关。阿妹，听海鲜了哈，刚刚在浪了哈。哈，妹妹，ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวถึงบ้านเนี่ยพิมจะรีบโทรบอกแม่เลยค่ะค่ะแม่คุณถูกชนแล้วหนีที่ลานจอดรถบริษัทของผมในฐานะที่ผมเป็นกรรมการบริษัทผมคิดว่าผมต้องรับผิดชอบครับคุณวีคะแต่ตอนนี้ท่านประธานแล้วก็คนอื่นๆรออยู่ในห้องประชุมแล้วอะค่ะไหนว่านัดบ่ายโมงไงนี่ผมมาสายไปเหรอเปล่าค่ะมีเลื่อนประชุมนิดหน่อยอะค่ะคุณภูผาเป็นคนเลื่อนเห็นบอกว่ามีธุระอื่นนะคะอะไรกันนี่มันคิดจะเลื่อนตามอำเภอใจได้ไงโครงการเนี้ยอาจจะพิจารณาก่อนที่ผมจะเข้ามานั่งตำแหน่งกรรมการบริษัทคุณภูผาครับคุณก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ลงความเห็นปฏิเสธข้อเสนอนี้ด้วยเช่นกันไม่ใช่เหรอครับเขาชอบคิดว่าตัวเองอ่ะยิ่งใหญ่เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลทำอะไรก็ถูกไปหมดดีไปหมดยังใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ให้กับตัวเองขี้ฉาด้วยแต่ชอบคิดว่าคนอื่นฉาตัวเองนะแกว่าเข้าขายโรคอะไรบ้างปะวะเท่าที่ฉันคิดไว้นะเพื่อนแกคนนี้เนี่ยเข้าขายเกี่ยวกับการเป็นโรค NPD ว่ะที่คุณทำทุกอย่างทำหมดเพื่อตัวคุณเองคนเดียวเท่านั้นน่ะมันไม่ได้เพื่อฉันเลยสักนิดเดียววีปล่อยวีผมบอกให้ปล่อยแฟนกันไงครับครับผมคิดว่าผมเจอคนที่ใช่แล้วครับยังไงผมขอมั่นกับคุณพิมพ์ไว้ก่อนนะครับ Happy Net Series ความรักความสุขเข้าใจโอกาสฉันยังมีเธอและเธอยังมีฉันเรายังมีกันจับมือแน่นเสมอที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นทีเซอร์ค่ะจากตอนความรัก Happiness The Series นะคะใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะความสุขความสุขเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยถึงความรักไปแล้วแล้วก็คุยถึงเรื่องเข้าใจไปแล้วใช่แล้วเหลืออีกหนึ่งตอนแล้ววันนี้เนี่ยก็โชคดีมากเพราะว่าน้องๆเนี่ยมาพูดคุยกับเราค่ะค่ะใช่แล้วนะคะตอนความสุขนี้ก็มีน้องนิวน้องภูมิน้องเจิดมาพูดคุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคราวที่แล้วเนาะคุยเรื่องความรักเข้าใจไปแล้วนี่ตอนที่3ความสุขตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสำหรับตอนนี้นะคะก็เป็นตอนกับโรคของตัวเองหรือว่า NPD นะคะชื่อเต็มชื่ออะไรคะไม่ค่ะน้องเดี๋ยวเป็นคนต้องใช้ไม้นะคะเพราะว่าคนอื่นเขามีไม้เป็นของตัวเองนะคะก็ตอนนี้เป็นตอนที่เป็นโรค NPD หรือว่าโรคหลงตัวเองที่ชื่อเต็มว่าอะไรคะพี่ภูมิ Narcissistic Personality Disorder อ๋อขออีกทีได้มั้ยคะจะไม่เหมือนเดิมนะ Narcissistic Personality Disorder ครับผมซึ่งเป็นโรคบกพร่องทางบุคลิกภาพเนาะก็คือจะไม่ได้เป็นโรคโรคจิตซะทีเดียวครับผมคือเป็นโรคที่ผู้ป่วยเนี่ยจะเกิดจากปมในชีวิตวัยเด็กซะส่วนใหญ่เกิดจากการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ครับผมบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สปอยตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อย่างบางครอบครัวก็อาจจะมีพี่น้องแล้วก็แข่งกันตั้งแต่เด็กๆผู้ป่วยเนี่ยเขาก็จะเก็บกดความรู้สึกเหล่านี้ครับไว้แล้วก็พอโตขึ้นมามันก็จะค่อยสร้างเสริมแล้วก็เกิดมาเป็นบุคลิกภาพที่บกพร่องซึ่งภาษาไทยเราเรียกง่ายคือโรคหลงตัวเองหลงตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองแต่สูงมากจนกระทบต่อบุคคลรอบข้างใช้ชีวิตร่วมกันลำบากอะไรเงี้ยครับแบบก็แต่ว่าอธิบายมาก็ยังจะนึกภาพยังไม่ค่อยออกคือเขาจะเป็นคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยหรอวิธีสังเกตวิธีสังเกตก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างทะเยอทะยานอยากที่จะใช่ครับอยากที่จะขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตโดยที่ไม่แคร์
คนอื่นๆคนรอบข้างแล้วก็เหมือนว่าทำได้ด้วยทุกวิธีทางที่จะทำให้ตัวเองดีที่สุดเหยียบคนอื่นขึ้นมาขึ้นที่สูงค่ะพูดไปว่าเรามีคนโรคจิตแบบนี้เยอะเลยนะในสังคมหลายอย่างนะคะทีนี้คือเป็นโรคของในตอนความสุขนะคะทีนี้3คนเล่นเป็นอะไรกันบ้างเป็นคาแรคเตอร์อะไรในเรื่องบ้างเริ่มจากน้องภูมิก่อนโอเคครับผมรับบทเป็นภูผาครับแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นคนเขียนบทอ๋อเป็นบทเองมีหน้าละอธิบายเป๊ะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเรื่องเขียนบทยังไงนะใช่ค่ะส่วนนิวนะคะก็เล่นเป็นพิมพ์ค่ะก็จะเป็นนางเอกคอยซัพพอร์ตพระเอกทีหนึ่งนะคะเอาภูมิไม่ได้เป็นพระเอกเหรอจ๊ะเปล่าครับผมเขียนให้ตัวเองเป็นพระเอกด้วยตัวร้ายในชีวิตจริงนะคะไม่ใช่เจิ้นเจิ้นเจิ้นล่ะครับก็สำหรับผมนะครับเจิ้นก็แสดงเป็นคุณวีครับวีรภาพครับก็ในเรื่องนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคหลงตัวเองนี่แหละครับอ๋อหนูเล่นเป็นโรคหลงตัวเองเหรอใช่เล่นยากยากไหมคะโหถามว่ายากไหมยังไม่หายนะแอบยากไหมมันยากตรงที่ว่าต่างจากตัวจริงมากนี่แหละครับจริงๆตัวจริงนี่เป็นคนแบบชิลๆมากครับแต่คือเราก็ต้องทำการบ้านก็คือมีการแบบไปคุยกับคุณหมอที่เขาเจอเคสนี้จริงๆว่าแบบเนี่ยผู้ป่วยแบบนี้เนี่ยเขามีความคิดความอ่านการนึกคิดของเขาเนี่ยเป็นยังไงในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเหมือนเอามาปรับใช้กับบทบาทที่จะได้รับแล้วก็เพื่อถ่ายทอดออกไปให้แบบมันเหมือนที่สุดครับว่าแบบจริงๆแล้วคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจริงๆมันมีอยู่ในสังคมจริงๆนะซึ่งแบบบางทีเราเองเนี่ยยังไม่รู้ว่าแบบคนนี้เหมือนเขากำลังเป็นโรคนี้หรือเปล่าด้วยครับมันเป็นโรคที่จริงๆมันมีอยู่จริงๆทุกวันนี้ครับเข้าใจนะคะทีนี้พูดถึงเจิ้นนิดนึงดีกว่าเพราะว่า2คนนั้นเป็น AF ของเรานี่เป็นมายังไงมาเจอกันได้คะก็อันนี้ผมก็แคสติ้งเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าคือเหมือนพี่ภูมิเขาก็จะเป็นคนที่เขียนบทใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะเลือกว่านักแสดงคนไหนที่แบบตรงคาแรคเตอร์กับตัวละครที่เขาได้วางเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับขอถามภูมิหน่อยว่าทำไมภูมิมาเลือกเจิ้นตอนแคสติ้งมันมีอะไรที่แบบคนนี้ล่ะก็อย่างแรกเลยเพราะว่าเจิ้นป่วยอยู่แล้วไม่ใช่สิแต่พี่เชื่อนะจบเลยเล่นเอาจริงๆครับผมผู้ป่วยโรคนี้จะค่อนข้างคือเราจะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เลยในสมองเขาเนี่ยครับแล้วซึ่งเจิ้นเนี่ยเป็นคนคาแรคเตอร์นิ่งมากวันที่มาแคสติ้งนะครับคือเขาค่อนข้างนิ่งครับแล้วก็คือเวลาเรามองเขาเนี่ยคือเราจะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ซึ่งค่อนข้างตรงกับคาแรคเตอร์ในเรื่องครับผมภูมิคนเดียวหรือเปล่ามองแล้วไม่รู้คิดอะไรเหมือนไม่คิดอะไรแต่ความจริงคิดเยอะเลยเอามาเรื่องเขียนบทกันบ้างเนาะก็จะเห็นว่าในแต่ละตอนเนี่ยนะคะทั้งความรักความสุขเข้าใจโอกาสเนี่ยมีน้องๆเอฟเนี่ยมาเขียนบททุกเรื่องเลยตอนนี้ภูมิเป็นมายังไงถึงได้มามีโอกาสเขียนบทตรงนี้แล้วเป็นครั้งแรกด้วยหรือเปล่าครับผมคือต้องแจ้งอย่างนี้ครับคือว่าทาง True Vision เนี่ยครับกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเราทำละครการกุศลด้วยกันมาหลายปีแล้วครับผมซึ่งปกติเนี่ยจะออนแอร์ทางช่อง5นะครับในรายการสายทานศรัทธาเพื่อระดมทุนครับไปช่วยในมูลนิธิครับผมแล้วก็ปีนี้เราขยายขึ้นมาเป็นซีรีส์4ตอนค่ะซึ่งในแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีตัวแทนจากศิลปิน True Fantasy เนี่ยเขียนบทกันปีละตอนครับผมก็มีตั้งแต่ F9 10 11 12ครับผมของผมเนี่ยรับหน้าที่ในตอนของความสุขนะครับซึ่งในระยะเวลาที่เราคุยกันเรื่องการเขียนบทเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมกับทางคุณหมอที่โรงพยาบาลครับเราเอาเคสต่างๆมาดูกันว่าโรคไหนที่เราควรจะนำมาทำเป็นละครเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนให้ประชาชนได้ดูแล้วก็กลับมาดูตัวเองด้วยดูเพื่อนๆด้วยดูสังคมรอบข้างตัวเองว่ามีใครป่วยหรือเปล่าแล้วเราพร้อมที่จะดูแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจให้กับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็พร้อมที่จะเยียวยาพวกเขาครับงั้นถามนี้ดีกว่าระยะเวลาในการเขียนบทตอนนี้นานไหมคะประมาณ6เดือนครับ6เดือนเขียน6เดือนครับผมก็คือมีการประชุมกับคุณหมอกลับไปเขียนโครงเรื่องก่อนคือเลือกโรคที่จะนำมาเขียนก่อนแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มาเขียนโครงเรื่องเสร็จปุ๊บก็ลองไปเสนอคุณหมอว่าเหมาะสมไหมที่ว่าเราจะสามารถนำโรคเหล่านี้มาเผยแพร่พร้อมที่จะทำให้มันเป็นละครที่มีความสนุกสอดแทรกอยู่ด้วยก็นอกจากที่เราไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าทำรีเสิร์ชเพิ่มเนี่ยค่ะเราได้มีโอกาสไปคุยกับผู้ป่วยโรคนี้ด้วยไหมคะคือส่วนใหญ่จะเป็นคุยกับคุณหมอครับเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาทางโรงพยาบาลค่อนข้างจะเก็บไว้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับใช่ครับอ๋อจะเป็นคุณหมอที่เป็นให้ข้อมูลซะมากกว่าใช่ครับเอาเคสมาให้ศึกษา
แล้วอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับการได้มาร่วมงานในซีรีส์เรื่องนี้ Happiness Series ตัวนักแสดงอ่ะมาวิวก่อนก็ความสุขของเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็พูดถึงแล้วจริงๆเมื่อกี้ก็เห็นค่ะแล้วว่าเรามีความสุขกันทั้งหน้าจอและหลังจอนะคะก็สำหรับเรื่องนี้ความสุขของเรามันคือการที่เราได้ทำให้คนเข้าใจโรคนี้มากขึ้นด้วยแล้วก็รู้จักที่จะปรับตัวแล้วก็เข้าใจพวกเขามากขึ้นค่ะนั่นคือความสุขความสุขแล้วอะไรคือสิ่งที่ท้าทายความท้าทายของเรื่องนี้ใช่ไหมคะสำหรับตัวนิวเองก่อนนะคะก็เป็นเรื่องของการเข้าใจตัวละครเพราะว่าเราใช้ระยะเวลาที่สั้นมากสำหรับการถ่ายทำเพราะว่าตอนของเราใช้เพียงแค่3วันเท่านั้นแล้วหลังจากที่เรารู้บทแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับเขาปกติแล้วเราเคยสังเกตเห็นค่ะคนที่เป็นอาการคล้ายๆแบบนี้แต่เราก็ฟันธงไม่ได้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปรีเสิร์ชว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยลักษณะเขาเป็นอย่างไรแล้วถ้าเป็นเราอ่ะเราจะต้องไปซัพพอร์ตเขาเราจะดูแลเขายังไงทรีตเขายังไงเนี่ยค่ะก็จะเป็นความยากถ่ายทำกันแค่3วันเหรอใช่ค่ะสำหรับตอนนี้ใช้3วันเท่านั้นมืออาชีพมากเลยเนาะใช่กำลังตกเครื่องอยู่3วันอย่างน้อยแล้ว3เดือนถ่าย3วันใช่ฮะแล้วสำหรับผมเองนี่ก็เป็นคนที่เป็นผู้ป่วยเป็นโรคเพราะฉะนั้นมันต้องแบบมันต้องพยายามทำความเข้าใจครับมันเป็น3วันที่มันหนักมากไหมคะใช่ครับแล้วก็เหมือนวันแรกเนี่ยเราจะเป็นซีนตอนที่แบบจบเลยครับซีนก็คือเหมือนเบรกดาวน์ต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องด้วยความที่เวลามันกระชั้นชิดแล้วก็สถานที่อะไรหลายๆอย่างก็ทีนี้เราก็ต้องมาที่ด้านตัวเราแล้วเราก็ต้องปรับตัวเองแล้วว่าซีนแรกเนี่ยเป็นซีนที่ค่อนข้างจะวันแรกเนี่ยจะเป็นซีนจบเลยซึ่งแบบหนักเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะยังไม่ค่อยรู้จักว่าตัวละครอะไรเหล่านี้เนี่ยเป็นยังไงแต่เราก็ต้องถ่ายทอดออกมาให้มันเหมือนกับว่าเรื่องเป็นอย่างนี้นะคือเราเป็นคนแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับสำหรับผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายเรื่องนึงเลยก็ว่าได้สำหรับในการแสดงของผมนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องคอนเซนเทรตกับสิ่งเหล่านั้นอ่ะตรงนั้นอยู่ตลอดว่าแบบเนี่ยก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดอะไรเงี้ยคือเราเหมือนต้องเข้าไปในนั้นเลยจริงๆอ่ะผมแบบหลังจากที่จบซีนนั้นอ่ะอารมณ์ผมยังแบบค้างอยู่เลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังค้างอยู่ไหมคะดีแล้วครับดีแล้วครับดีแล้วเนาะแต่น้องดูตั้งใจมากนะสองที่ภูมิเลือกมาแล้วก็ตั้งใจมากแล้วก็จะมีครูเนม acting coach นะครับเขาก็ช่วยเหลือกันทุกคนนะแบบช่วยกันดีมากเพราะว่าระยะเวลามันน้อยมากครับแล้วทุกคนก็ต้องแบบทำกันอย่างแบบมืออาชีพอะต้องทำให้ได้อะครับงั้นทั้ง3คนฝากดีกว่าซีรีส์ตอนนี้กับคุณผู้ชมใช่ไหมคะก็อยากจะฝากนะครับให้ทุกๆคนเลยนะครับเป็นซีรีส์ที่ดูได้หมดทุกเพศทุกวัยนะครับผมถ้าจะเป็นทั้งครอบครัวแล้วก็ความจริงแล้วอยากจะเจาะที่เยาวชนเลยก็ดีครับผมอยากให้ทุกคนดูแล้วก็นำไปปรับเอาความรู้ต่างๆที่ได้จากซีรีส์นี้นะครับนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตตัวเองนะครับดูสำรวจตัวเองด้วยสำรวจเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยมองผู้ป่วยเหล่านี้อย่ามองเขาเป็นปัญหาอย่ามองเขาเป็นปัญหาของสังคมมองเขาเป็นอีกหนึ่งพลังดีกว่าว่าเราจะช่วยให้เขาอยู่ในสังคมยังมีความสุขต่อไปยังไงครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้นะคะตอนความสุขของพวกเรานะคะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่17แล้วก็18ธันวาคมนี้นะคะเวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นค่ะทางช่อง True For You 24ค่ะค่ะแล้วหมีในตุที่เอามาด้วยนี่มีเหตุผลไหมคะทำไมพอดีว่านางเอกคนติดหมีไม่ใช่นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นกิจกรรมหลังจากที่เราเนี่ยจบในแต่ละวันสมมุติว่าวันเสาร์เราดูจนจบแล้วจะมีกิจกรรมที่สำหรับแจกตุ๊กตาหมีเป็นการถามคำถามนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้ด้วยแจกหมีนะแจกตุ๊กตาน้องเจิ้นมีอะไรฝากปิดท้ายไหมคะก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับซีรีส์หลายๆเรื่องนะครับที่ผ่านมาเพราะว่าอยากให้ครอบครัวเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงที่เลือกฉายตอนบ่าย2ถึงบ่าย3เนี่ยเป็นเวลาที่ครอบครัวด้วย อยากให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมาดูว่าแบบจริงๆเนี่ยโรคต่างๆเนี่ยก็คือมันจะมีทั้งหมด4ตอนใช่ไหมครับแต่ละตอนนี้ก็จะเป็น4โรคเลย มันก็จะมีอยู่ในแบบรอบๆตัวเราอะซึ่งแบบเราเองเนี่ยถ้าบางทีเราเจอคนที่เป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยเราก็พูดยากใช่ไหมครับว่าแบบเนี่ยคุณเป็นโรคนี้นะคือเราก็เหมือนแบบพูดตรงๆก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราก็มีวิธีการรับมือก็คือว่าพอดูแล้วรู้แล้วเราก็เข้าใจเขาแล้วก็เหมือนช่วยเหลือเขาก็คือเหมือนแบบ
เป็นเพื่อนเป็นพี่ที่แบบให้ความสุขกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนดูแล้วให้เข้าใจเขามากขึ้นอย่างเงี้ยเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนะคะสุดท้ายแล้วก็คือตามชื่อตอนเลยนะคะได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในยุคปัจจุบันดูแล้วทราบถึงปัญหารู้วิธีแก้ไขสุดท้ายกลับไปแก้ไขกับครอบครัวตัวเองความสุขก็เกิดขึ้นนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากที่มาเป็นเกียรติรายการนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะอาจมีพายุงั้นน้ำตาล้นไม่เป็นไรนะเธอแล้วเราจะผ่านมันด้วย